สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนขวัญสิทธิรินทร์ชื่อเล่นชื่อว่าน้องสาลี่ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องแกะจอมซนนะคะหนูเริ่มเลยนะคะวันหนึ่งแกะน้อยสองตัวก็ได้ไปเดินที่สนามแล้วพ่อแม่มันก็อนุญาตให้ไปต่อไปมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยากได้แล้วมันก็ทำลายต้นไม้ทำลายดอกไม้ทำลายต้นไม้ทำลายพุ่งหญ้าแล้วพวกมันก็ได้ไปทำลายทุกอย่างที่พวกมันอยากรู้เช่นทำลายต้นไม้ทำลายดอกไม้ทำลายทุ่งหญ้าค่ะผลงานอันนี้ใครเป็นคนทำคะหนูค่ะทำเองทุกอย่างหรือเปล่าคะลอกเรียนแบบมาค่ะหนูทำเองกับคุณแม่ค่ะเก่งจังเลยค่ะจบแล้วค่ะ